นกิจคะสวัสดีครับเมื่อกี้ทางเอเชียพลัสให้เลือกซื้อ10ตัวแล้วพี่10ตัวนะครับ10ตัวแกมองขึ้นอีกต่างหากก็หนังขอเด่นๆตัวเดียวก็พอของพี่เท่าไหร่คะตัวไหนตัวเดียวครับตัวเดียวตัวไหนคะ10ตัวก็ให้ได้ครับแต่ว่าขอคัดเลือกมาแค่ตัวเดียวเหตุผลที่ให้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะจ่ายปันผลนะครับปีละครั้งนะฮะค่ะแล้วปันผลรอบนี้เนี่ยถ้าเขาจะให้อยู่เกือบ 7% นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เซฟไป 7% นะครับนี่หนึ่งเซฟไป 7% ที่สองคือราคาเทอร์แวลูนี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยิงพื้นฐานด้วยนะครับอันที่สามก็คือว่าผลประกอบการที่จะประกาศออกมาเนี่ยก็เป็นผลประกอบการที่ดูค่อนข้างดีแล้วก็ปี57จะเป็นปีที่เขาโตดีด้วยดูแล้วแบบนี้ปลอดภัยในเชิงฟันดาเมนทัลนะครับตอนดูจากกราฟเองนี่ก็ถือว่าขึ้นน้อยแล้วก็ผมคิดว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ยังขึ้นช้ามากคือยังขึ้นช้ามากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเล่นรับปันผลหลังประกาศงบเนี่ยผมว่าน่าจะปลอดภัยกับนักลงทุนนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นไพลอนนะครับมอน PYLON นะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นปันผลดีของประจำงวดปีนี้ด้วยนะครับประมาณสัก35สตางค์นะครับราคาพื้นฐานที่ประเมินสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวผมขอกดตัวนี้นึงนะฮะอยู่ที่7.80 7.80 นะสูงครับสูงเพราะราคาหุ้นขึ้นน้อยฮะยังขึ้นน้อยอยู่เลยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวนี้ที่น่าเก็บนะครับตัวนี้น่าเก็บสำหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยตัวไพลอนนะครับก็ถ้าซื้อแถวนี้นะครับแนวหนีนะฮะแนวหนีเลยต้องมีเหมือนกันนะครับถ้าหลุด5.60 เป็นหนีแนวที่หนึ่งนะครับผมว่าคือผมดูแล้วปลอดภัยหุ้นตัวนี้นะครับขยับน้อยแต่เวลาขึ้นเขาขึ้นหวือหวาพอสมควรเลยขยับน้อยในรอบที่ผ่านในรอบการขึ้นของเขาแต่ละรอบเนี่ยขึ้นทีนึงเป็นบาทนะฮะอ๋อขึ้นทีนึงเป็นบาทเลยนะวันผมว่าน่ารุ้นแล้วก็ของดูแล้วนี่ราคาหุ้นก็ไม่ขึ้นเยอะด้วยซึ่งดูมีความเสี่ยงน้อยเขาจ่ายปันผลเท่าไหร่นะฮะตัวนี้35ตังค์ครับก็ประกาศงบผลประกอบการออกมาก็จะแจ้งว่าปันผลประมาณเท่าไหร่อ๋อ35สตางค์เนาะใช่ครับแล้วตัวพื้นฐานธุรกิจตัวนี้ก็คือจะได้ประโยชน์จากอะไรคะก็เป็นเสาเข็มครับคุณม่อนค่ะนะฮะเป็นเสาเข็มเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเสาเข็มเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังไงก็ต้องอยู่ครับนะครับยังไงก็ต้องอยู่ใครจะสร้างบ้านยังไงก็ต้องมีเสาเข็มไม่มีเสาเข็มไม่ได้ยังไงต้องอยู่ครับแล้วตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีงานเสาเข็มประมาณนี้แล้วล่าสุดประกาศเช้านี้รับงานจาก1,000ล้านนะฮะอ๋อรับงานที่ไหนฮะรับงานเสาเข็มอีก10โครงการซึ่งงานเขาเข็มมีไงมันต้องมีครับคุณม่อนก่อสร้างมันก็ต้องก่อสร้างมันต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหุ้นที่กินยาวครับต้องเรียนว่าเป็นหุ้นที่กินยาวแล้วข้อดีของเขาอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเทียบกับหุ้นเสาเข็มตัวอื่นในตลาดตอนนี้เนี่ยซิฟโก้ของไพลอนได้เปรียบตรงที่ว่าจ่ายปันผลก็ปีนี้ทั้งเดียวและจ่ายปันผลเยอะด้วยซึ่งก็ได้เปรียบครับนะฮะก็ลองดูแนวสั้นๆแต่เราคนเล่นสั้นชอบเล่นสั้นๆอย่างนี้นะฮะก็6.20 นะครับ6.20จาก5 6.20แนวหนี 5.60 5.60 ครับต้องมีนะครับอ๋อตัวเดียวนะฮะครับตัวเดียวครับเก็บยาวหรือว่าเก็บสั้นผมว่านักลงทุนเล่นตามรอบเอาได้ถ้าถึงแนวต้านที่ผมให้ก็ขายถ้าจะรับปันผลก็ได้ถ้าปันผลนี่คือนักลงทุนต้องเก็บประมาณสัก3อ๋อ3เดือนได้ปันผลแต่ว่าคือถ้าเกิดดูอินโดฟันดาเมนทัลนะครับดูสไตล์ของหุ้นตัวนี้ต้องเป็นหุ้นที่เก็บแบบมิดเทอมฮะมิดเทอมก็คือ3-4เดือน3-4เดือนนะฮะใช่ครับโดยสไตล์ของหุ้นนะครับโดยเทคนิคของเขาด้วยนะฮะขึ้นลงของเขานะฮะดูตรงนี้ครับถ้าเกิดดูคนที่ดูกราฟเป็นจะเห็นว่าราคาวอททอมมากๆราคาเป็นราคาค่อนข้างต่ำนะตัวนี้นะฮะในอดีตเนี่ยเขาก็อยู่ที่ราคามันเกือบ8 บาท7.50 นู่นนะค่ะแล้วก็กำไรปีนี้เป็นกำไรปีที่ปี56นะฮะเป็นปีที่มีกำไรทุบสถิตินะฮะคุณม่อนค่ะไม่ธรรมดานะแล้วก็ปี57ก็คาดว่าจะดีขึ้นด้วย57ดีขึ้นด้วยเมื่อกี้เราคุยกัน5.75 ตอนนี้5.90นะฮะครับค่ะขอสั้นๆสรุปนะฮะค่ะก็ต้องดูเก็บตัวไพลอตได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะมีตัวไหนมาอีกเพิ่มเติมพรุ่งนี้ SM FM 97นะฮะช่วงเวลา11เข้าก่อนเลยนะพรุ่งนี้ได้ครับคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะ